โอกาสนี้ครับผมจะนำทุกท่านเข้าสู่การเปิดงานอย่างเป็นทางการนะครับผมขอเรียนเชิญครับท่านประธานกรรมการบริหารสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้นะครับหรือว่าสบร.นะครับได้ขึ้นกล่าวรายงานต่อท่านประธานในพิธีและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านบนเวทีแห่งนี้ครับขอเสียงปรบมือต้อนรับดร.คณิตแสงสุพรรณครับเรียนท่านรองนายกอาจารย์ยงยุทธยุทธวงศ์นะครับแล้วก็ท่านรัฐมนตรีพลังงานนะครับอาจารย์ณรงค์ชัยพระเสนีท่านที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีอาจารย์สิทธิชัยโพคายุดมนะครับแล้วก็ท่านสื่อมวลชนและท่านผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านนะครับผมในนามของคณะกรรมการบริหารสำนักงานบริหารพัฒนาองค์ความรู้ซึ่งทำหน้าที่กำกับดูแลศูนย์สร้างสรรค์ออกแบบหรือที่เรารู้จักกันดีในชื่อ TCDC นะครับผมต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมการสัมมนาพลิกพลังสร้างสรรค์สู่เศรษฐกิจดิจิทัลในวันนี้นะครับผมคิดว่าที่ขอบคุณมากคือน้องๆทั้งหลายที่มาอยู่ในห้องประชุมนี้และช่วยเอาผลิตภัณฑ์ต่างๆมาให้เห็นว่าประเทศไทยยังมีอนาคตข้างหน้าในเรื่องเศรษฐกิจดิจิทัลอีกมากนะครับปัจจุบันนะครับขออนุญาตรายงานท่านรองนายกว่าปัจจุบันTCDCนี่เป็นองค์กรสำคัญที่ช่วยพัฒนาและส่งเสริมคำว่าทุนความคิดในส่วนที่เป็นความคิดสร้างสรรค์ด้านการออกแบบให้กับคนไทยนะครับโดย CTDC ทำหน้าที่สร้างส่งเสริมสนับสนุนนวัตกรรมด้านการออกแบบให้คนไทยและส่วนต่างๆของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นการนำไปใช้งานทางด้านเศรษฐกิจก็ดีสังคมก็ดีนะครับผมและคณะกรรมการที่ดูแลสำนักบริหารพัฒนาองค์ความรู้สรุปได้ว่าความสามารถพิเศษของ CTDC นี่มี3ประการครับประการแรกคือ TCDC เป็นผู้มองหาสนับสนุนความคิดใหม่ๆเป็นผู้เก็บความรู้เหล่านั้นให้เพิ่มพูนตลอดเวลาก็เหมือนหนึ่งว่า CTDC เนี่ยทำหน้าที่ขุดบ่อเลี้ยงปลานะครับนำปลาชนิดต่างๆมาเลี้ยงไว้เพื่อให้คนไทยได้นำไปใช้ประโยชน์ข้อที่2ก็คือ TCDC เป็นผู้มีความรู้ลึกซึ้งถึงวิธีการแพร่นวัตกรรมเผยแพร่นวัตกรรมด้านการออกแบบให้กับกลุ่มคนต่างๆหรือองค์กรนะครับคือง่ายๆก็คือมีศิลปะในการทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายทำให้คนทั่วไปเข้าใจได้ง่ายนั่นคือ TCDC สามารถแนะนำได้ว่าปลาประเภทไหนที่อยู่ในบ่อเนี่ยควรจะไปเลี้ยงอย่างไรแล้วก็ปลาอะไรควรจะไปใช้ทำอะไรนะครับไม่ต้องให้ทุกคนลองถูกลองผิดนะครับหน้าที่ของ TCDC ถึงวันนี้ก็ประสบความสำเร็จถึงระดับหนึ่งประการที่3ที่เป็นลักษณะสำคัญของ TCDC คือ TCDC สามารถดึงส่วนต่างๆของสังคมไทยเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อขยายผลในมุมกว้างให้ได้ประโยชน์กับส่วนรวมนะครับเราหวังว่าองค์กรต่างๆเนี่ยเมื่อได้รับปลาในบ่อของเราแล้วก็จะนำไปเลี้ยงเพื่อประโยชน์ของคนไทยต่อไปไม่สิ้นสุดนะครับสิ่งนี้ที่เรียกว่าเอางานTCDCลงดินอันนี้เป็นนโยบายของเจตนารมณ์ของท่านรองนายกยงยุทธนะครับเราก็พยายามจะทำแล้วก็ทำได้ระดับหนึ่งเรียนท่านผู้มีเกียรติครับเมื่อท่านอภิสิทธิ์ไล่ศัตรูไกลผู้อำนวยการTCDCเสนอว่าขอจัดงานพลิกพลังสร้างสรรค์ทุนเศรษฐกิจดิจิทัลเนี่ยครับกรรมการOKMD ที่ผมดูแลอยู่ได้รับการได้ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่นะครับเพราะถือว่าเป็นการผลักดันความรู้เดิมและการสร้างความรู้ใหม่ให้กับ TCDC ในทิศทางที่จะเป็นประโยชน์กับประเทศในอนาคตและผมในนามของคณะกรรมการต้องขอขอบคุณท่านผู้ใหญ่และผู้มีเกียรติที่กรุณามาร่วมงานในวันนี้อย่างที่เรียนนะครับโดยเฉพาะท่านกิจการที่กรุณาเอานำผลงานมาเล่าให้ฟังแล้วก็จะแลกเปลี่ยนกันในช่วงตอนบ่ายผมขอเรียนว่าวันนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นนะครับที่ TCDC จะประมวลความรู้เรื่องดิจิทัลอีโคโนมีโดยเฉพาะด้านการออกแบบให้เหมาะสมกับการใช้ผ่านอุปกรณ์ดิจิทัลก็ดีและการใช้ดิจิทัลเพื่อการออกแบบต่างๆก็ดีนะครับที่เรียนว่าเป็นจุดเริ่มต้นเพราะว่า TCDC จะทำหน้าที่อย่างนี้ต่อเนื่องโดยจะเป็นศูนย์กลางหนึ่งในเครือข่ายการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทยท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับอาจารย์ณรงค์ชัยซึ่งเป็นอาจารย์ที่ผมเคารพมากคนหนึ่งได้ให้ความเห็นไว้หลายครั้งว่าการพัฒนาเศรษฐกิจรวมทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลเนี่ย
คล้ายๆกับขบวนการที่เรียกว่า Back to the Future นะครับคือการนำสิ่งที่ดีในอดีตมาเรียนรู้ให้รู้คุณค่าของอดีตและนำมาสร้างอนาคต CTDC ก็จะนำขบวนการนี้ไปทำงานเช่นเดียวกันนะครับเรียนอาจารย์รงชัยว่าวันนี้ประจวบเหมาะนะครับเรียนท่านผู้เข้าร่วมงานด้วยวันนี้เป็นวันที่เราจัดงานที่อาคารไปรษณีย์กลางบางรักซึ่งเป็นอาคารที่สร้างขึ้นสมัยรัชกาลที่8นะครับเมื่อวันที่1มีนาคม2478สร้างเสร็จเมื่อ11สิงหาคม2481รวมเวลาก่อสร้าง3ปี5เดือนเปิดใช้งานเมื่อ24มิถุนายน2483รวมเป็นเวลาใช้งาน75ปีพอดีนะครับอาคารนี้เป็นอาคารสถาปัตย์ทรงยุโรปออกแบบโดยพระสาโรจน์รัตนนิมมานหัวหน้ากองสถาปัตยกรรมกรมศิลปากรเมื่อครั้งนั้นนะครับและมีนายจิตเสนอภัยวงศ์เป็นผู้ช่วยสถาปนิกมีนายเอชเฮอร์เมนเป็นวิศวกรที่พูดแบบนี้ที่กล่าวถึงเพราะว่าอาคารนี้ได้รับการประกาศเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์โดยกรมศิลปากรเมื่อวันที่9เมษายน2547นะครับอาคารนี้ได้รับการปรับปรุงอีกครั้งหนึ่งและมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการโดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเมื่อวันที่4สิงหาคม2556นะครับอาคารนี้มีประวัติศาสตร์เยอะครับเป็น Back to the Future จริงๆนะครับด้านหน้าของอาคารมีพระอนุสาวรีย์ของจอมพลสมเด็จพระราชบิดาบรมพงศาภิมุขเจ้าฟ้าพานุรังสีสว่างวงศ์นะครับซึ่งเป็นพระบิดาแห่งกิจการไปรษณีย์ไทยนะฮะในรูปนี้บางทีปิดไปหลายอันแต่ท่านยังดูได้มีรูปปูนปั้นของอาจารย์ศิลป์พิลาศรีอยู่8รูปนะครับท่านนุชราบอกเมื่อเช้าบอกว่าหาที่ไหนไม่ได้นะครับมีที่นี่ที่เดียวและมีอยู่เพียง8รูปด้านนอกของอาคารเนี่ยมีมุกประดับด้านบนนะครับประดับด้วยรูปครุฑที่บริเวณมุกทั้งสองด้านขนาดครุฑ2เท่าของคนจริงนะฮะท่านนุสราก็เรียนว่ารูปปั้นนี้เป็นครุฑที่มีอยู่แค่2รูปในโลกนี้นะครับเป็นรูปแบบที่เรียกว่าครุฑสวัสดิกะนะฮะมีเรื่องเล่าให้ฟังเยอะแยะว่าแม้กระทั่งสมัยสงครามโลกที่2เนี่ยฝ่ายพันธมิตรพยายามทิ้งระเบิดตึกนี้หลายครั้งแต่ไม่สำเร็จนะฮะก็เลยมีคนเล่าว่ามีครุฑสองตัวบินขึ้นไปปัดระเบิดครับอาคารไปรษณีย์กลางนี้เป็นอาคารที่ยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็กำลังจะเป็นบ้านใหม่ของ TCDC เป็นบ้านใหม่ที่รุ่งเรืองในอนาคตนะขอเรียนท่านกรรมการว่าเราเพิ่งได้ลงนาม MOU กันไปเมื่อกี้นี่เองนะครับที่จะใช้พื้นที่นี้สำหรับ TCDCและได้ผมได้อนุมัติขออนุมัติงบประมาณจากท่านรองนายกไปแล้วเพื่อปรับปรุงอาคารนี้ให้เป็นสถานที่ทำงานของ CDC ผมต้องขอขอบคุณอาจารย์ยงยุทธที่ให้การสนับสนุนในเรื่องนี้นะครับท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับงานสัมมนาพลิกพลังสร้างสรรค์เศรษฐกิจดิจิทัลเนี่ยมีวัตถุประสงค์ที่จะเชื่อมโยงโอกาสของโลกดิจิทัลในอนาคตเข้ากับความสามารถคิดสร้างสรรค์ของคนไทยนะครับกระตุ้นให้คนไทยมีการวิเคราะห์หาความรู้และเปิดมุมมองร่วมกันสู่อนาคตโดย CTDC ได้รับความกรุณาจากอาจารย์ยงยุทธมาเป็นประธานเปิดสัมมนาในการนี้อย่าลืมนะครับวันนี้อย่างที่ท่านโฆษกพูดถึงเนี่ยมีปาฐกถาสำคัญ2เรื่องนะครับอันแรกได้รับเกียรติจากอาจารย์สิริชัยปุคคยดมและที่2ได้รับเกียรติจากอาจารย์รงชัยภาสินีซึ่งเป็นผู้ที่จะนำนโยบายเรื่องเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทยนะครับหลังจากสัมมนาแล้วก็จะมีสัมมนาหลักสัมมนาย่อยทั้งวันนะครับทาง CTDC ซึ่งเป็นผู้จัดเนี่ยหวังว่าการสัมมนาครั้งนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้เกี่ยวข้องและขอขอบคุณท่านผู้มีเกียรติทุกท่านด้วยความจริงใจนะครับโดย CTDC จะทำหน้าที่เก็บรวมความรู้ที่ได้ในวันนี้ไปเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามที่ทุกท่านได้ตั้งใจและมาร่วมมือให้ความรู้กับเราในวันนี้ขอบคุณมากครับขอบพระคุณอย่างสูงครับดร.ธเนศแสงสุพรรณนะครับท่านประธานกรรมการบริหารสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้นะครับก็เป็นต้นทางของ TCDC อีกทางนึงด้วยนะครับและจากนี้ไปครับจะนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงการกล่าวเปิดงานอย่างเป็นทางการของท่านประธานในพิธีของเรานะครับโอกาสนี้ผมขอเรียนเชิญศาสตราจารย์ดร.ยงยุทธยุทธวงศ์ครับท่านรองนายกรัฐมนตรีได้กล่าวเปิดงานสัมมนาในวันนี้ครับขอเชิญประเมินต้อนรับด้วยครับThank you.
ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานท่านอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่านประธานกรรมการและท่านกรรมการบริหารของสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ท่านผู้บริหารของบริษัทไปรษณีย์ไทยท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับผมคงจะไม่ใช้เวลานานที่จริงเขามีตั้ง3หน้าแน่นะครับแต่ว่าผมคิดว่าอยากจะพูดเรื่องที่เป็นประเด็นสำคัญต่อเนื่องจากรายงานของท่านดร.คณิตนะครับวันนี้เราจะมาสัมมนากันในเรื่องพลิกพลังสร้างสรรค์สู่เศรษฐกิจดิจิตอลแต่ผมได้เรียนกับผู้จัดว่าที่จริงคำว่าเศรษฐกิจดิจิตอลเนี่ยคงจะไม่เพียงพอเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากแต่ว่าไม่เพียงพอเราควรจะพูดถึงการพลิกพลังสร้างสรรค์สู่สังคมดิจิตอลนะครับเพราะว่าสังคมนี่จะกว้างกว่าเรื่องของเศรษฐกิจแต่วันนี้เราก็โชคดีที่ได้อาจารย์ณรงค์ชัยมาเป็นผู้พูดนำซึ่งท่านก็จะสามารถที่จะพูดในด้านของสังคมให้เราได้มีความกระจ่างได้นะครับสำหรับผมเองเนี่ยผมคิดว่าสังคมทั่วโลกครับไม่ใช่แค่สังคมไทยเท่านั้นเนี่ยกำลังก้าวเข้าสู่คลื่นลูกใหม่ที่เรียกว่าสังคมดิจิตอลยกตัวอย่างง่ายๆสัก 2-3 อย่างเท่านั้นครับ อย่างแรกเรื่องของการซื้อขายนะครับซึ่งแม้ในปัจจุบันเนี่ยเรายังไม่ค่อยเข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่ว่าที่เป็นความจริงก็คือในสหรัฐนะในประเทศที่มีการพัฒนามากเนี่ยศูนย์การค้าเจ๊งแล้วครับเจ๊งไปตามๆกันกำลังจะต้องเปลี่ยนเป็นสวนสนุกหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่เพราะว่าไม่ค่อยมีคนไปที่ศูนย์การค้าอีกต่อไปแล้วเนื่องจากว่าการสั่งซื้อเนี่ยการสั่งซื้อของอะไรต่างๆบริการต่างๆเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยทำในระบบดิจิตอลกันแทบทั้งนั้นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ในที่สุดจะมาเกิดขึ้นกับประเทศไทยเช่นเดียวกันตอนนี้ยังไม่เกิดเพราะว่าพวกเด็กๆก็ยังอยากจะไปเย็นๆใช่ไหมในศูนย์การค้าไปสบายๆครอบครัวก็อยากจะไปเดินเที่ยวอะไรต่างๆแต่ว่าในที่สุดแล้วเนี่ยแรงทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยก็จะทำให้ศูนย์การค้าทั้งหลายเนี่ยจะไม่เหมือนอยู่ในปัจจุบันนะครับจะต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบไปนั่นเป็นตัวอย่างที่หนึ่งตัวอย่างที่สองครับก็คือเรื่องของสื่อมวลชนนะครับซึ่งขณะนี้เนี่ยหนังสือพิมพ์ก็ตามหรือทีวีตามปกติก็ตามก็กำลังค่อยๆเสื่อมลงนะครับในโลกนี้ก็ยังอ่านหนังสือพิมพ์กันอยู่นะครับแต่ว่าหลายฉบับที่สำคัญสำคัญก็เริ่มเจ๊งไปบ้างหรือจะต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบบ้างนะครับยกตัวอย่างง่ายๆอย่างหนังสือ Newsweek เนี่ยเดี๋ยวนี้ก็เปลี่ยนไปแล้วนะเป็นสภาพเป็นเรื่องของทางด้านออนไลน์หมดแล้วนะครับเรื่องเหล่านี้เนี่ยจะเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้นนักในเมืองไทยแต่ว่ากำลังมานะครับสื่อมวลชนเองเนี่ยหลายคนก็ยังไม่เข้าใจนะครับก็ยังจะทำหนังสือพิมพ์แบบเดิมอยู่ผมเองก็ได้พูดอยู่เสมอว่าขณะนี้เราจะต้องปรับเปลี่ยนเรื่องของการสื่อการสื่อสารเนี่ยมันจะต้องเป็นเรื่องของการทำออนไลน์และในระบบดิจิตอลมากขึ้นและในที่สุดหนังสือพิมพ์กระดาษก็ยังคงมีอยู่แต่ว่าความสำคัญก็จะลดลงไปนะครับเรื่องที่3ครับก็คือเรื่องของการศึกษาโดยทั่วไปการเรียนนะฮะการศึกษาเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วครับจากการศึกษาที่ครูเป็นผู้สอนเอาตำรามาสอนเดี๋ยวนี้กลายเป็นเรื่องของการเรียนรู้คือผู้เรียนเป็นจุดศูนย์กลางนะครับของการเรียนรู้สามารถไปหาความรู้ต่างๆได้นะครับจากทางด้านโลกของ IT หรือดิจิตอลเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็ปรับเปลี่ยนแล้วก็มีความสำคัญครับสำหรับสังคมในอนาคตเพราะว่าคนก็จะช่วยตัวเองได้มากขึ้นผมเองเนี่ยก็กำลังจะเป็นผู้สูงอายุในไม่ช้านะครับตอนนี้ยังไม่เป็นนะครับแต่ว่าในไม่ช้านี้ก็จะต้องพึ่งสังคมดิจิตอลสังคมออนไลน์เพื่อที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยผมเหนื่อยมากนะครับในการที่จะไปดูเรื่องการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆเรื่อง LINE นะฮะเรื่องสติ๊กเกอร์ซึ่งมีคนดาวน์โหลดนะครับสติ๊กเกอร์ของเราทางด้านสังคมเนี่ยนะครับค่านิยม12ประการคนดาวน์โหลด8ล้านคนนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องต่างๆเหล่านี้มันเห็นว่ามาแรงมากนะครับในเรื่องของการศึกษาการเรียนรู้เราจะต้องดูแลนะครับเรื่องต่างๆแล้วก็เตรียมตัวสำหรับรับการเปลี่ยนแปลงซึ่งวันนี้ท่านคงจะได้ฟังสำหรับในแง่ของรัฐบาลนั้นเนี่ยรัฐบาลก็จะต้องพยายามที่จะใช้เรื่องของความก้าวหน้าทางดิจิตอลเนี่ย
ในทางด้านสังคมและเศรษฐกิจเนี่ยในการจะทำให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากการเป็นประเทศที่เขาเรียกว่าประเทศรายได้ปานกลางพูดง่ายๆจะจนก็ไม่จนจะรวยก็ไม่รวยนะครับอยู่อย่างเงี้ยงอกแงกงอกแงกอยู่อย่างเงี้ยซึ่งมันจะเป็นอย่างนี้ตลอดไปไม่ได้เราจะต้องปรับจนกระทั่งเราเป็นประเทศซึ่งมีรายได้สูงขึ้นผู้คนมีความสุขมากขึ้นในที่สุดครับขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณครับท่านรองนายกครับดร.ยงยุทธยุทธวงศ์นะครับอย่างที่ท่านบอกไปครับโลกเปลี่ยนแปลงไปแล้วซีกโลกตะวันตกเปลี่ยนแปลงไปหมดแล้วนะครับซีกโลกตะวันออกอย่างพวกเราเองก็กำลังกลายกันไปเหมือนกันกำลังจะเปลี่ยนแปลงไปเทรนด์ที่มันเกิดขึ้นมันเกิดมาจากฝั่งนู้นก่อนแล้วก็ข้ามมาถึงฝั่งตะวันออกอย่างเราไม่ช้าไม่นานครับเราก็จะเปลี่ยนแปลงไปแบบสิ้นเชิงเฉกเช่นเดียวกับทางซีกโลกตะวันตกเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าการปรับตัวไม่ทันถ้าการปรับตัวไม่พร้อมผมเชื่อแล้วกันครับว่านี่คือหายนะที่จะเกิดขึ้นสำหรับในส่วนต่างๆนะครับและโอกาสนี้ครับผู้ที่จะปาฐกถาเป็นท่านแรกนะครับซึ่งเราได้รับเกียรติอย่างสูงนะครับท่านได้เดินทางมาร่วมงานกับเรานะฮะแล้วก็อยากจะได้นำเรียนให้ทุกท่านนะครับได้รับทราบถึงเรื่องของภาพรวมว่ามันจะขับเคลื่อนไปยังไงบ้างและที่สำคัญนะครับผมเชื่อว่าถ้าเราเข้าใจในภาพรวมองค์รวมแบบนี้แล้วเราก็จะสามารถขับเคลื่อนตัวเองไปในทิศทางที่ถูกต้องได้ด้วยนะครับโอกาสนี้ครับผมใครขอเรียนเชิญนะครับการรับฟังปาฐกถาพิเศษเรื่องสร้างเศรษฐกิจไทยก้าวไกลด้วยดิจิทัลนะครับจากศาสตราจารย์ดร.สิทธิชัยโพไข่อุดมนะครับท่านอดีตรัฐมนตรี ICT และตอนนี้ท่านเป็นที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีครับขอเชิญต้อนรับครับเรียนท่านรัฐมนตรีท่านคณะผู้บริหาร TCDC บังเอิญท่านรองนายกออกไปแล้วผมเลยไม่ได้กราบเรียนท่านนะฮะแล้วก็ท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านวันนี้ผมมาบรรยายแทนท่านรองนายกปิฎิยาธรนะฮะท่านเป็นรองนายกฝ่ายเศรษฐกิจที่ดูแลเรื่องเศรษฐกิจดิจิทัลนี้โดยตรงบังเอิญท่านติดภารกิจวันนี้ก็ได้มอบหมายให้ผมมาตอนนี้พอผมมาดูหัวข้อที่ทางคณะผู้จัดจะให้ผมพูดเนี่ยผมก็มีความคิดว่าเอ๊ะผมพูดมาเรื่องเหล่านี้พูดมาต้อง 2-3 เดือนแล้วระยะนี้นะฮะบางทีอาทิตย์ละ 2-3 วันเรารู้สึกว่าผู้ฟังก็น่าจะรู้หมดแล้วว่าเศรษฐกิจดิจิทัลเนี่ยมันจำเป็นยังไงมันดียังไงส่วนรายละเอียดที่เกี่ยวกับเรื่องการสร้างสรรค์อะไรต่างๆเดี๋ยวท่านรัฐมนตรีพี่ณรงค์ชัยของผมเนี่ยก็คงจะพูดได้ดีท่านเป็นนักเศรษฐศาสตร์โดยตรงนะก็เหมาะสมที่จะพูดเศรษฐกิจดิจิทัลจริงๆคนอื่นเขาพูดดิจิทัลนะฮะตอนนี้บังเอิญทางราชบัณฑิตได้บัญญัติศัพท์ไว้แล้วว่าให้อ่านว่าดิจิทัลทอทหารมหันต์อากาศลอลิงก็เลยต้องพยายามอ่านให้ตรงแล้วมันก็ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่งั้นถ้าระหว่างนี้มีเผลอไปบ้างเป็นดิจิทัลบ้างก็อย่าถือผมแก่แล้วนะฮะท่านรองนายกแก่ผมเยอะแต่ท่านยังไม่ยอมแก่ผมยอมรับผมแก่ตอนนี้ความจำไม่ค่อยดีนะฮะเพราะฉะนั้นผมก็จะขอฉีกแนวทางพูดไปเพื่อให้ท่านผู้ฟังไม่เบื่อแล้วก็ตัวผมเองก็ไม่เบื่อด้วยนะฮะผมจะขอพูดว่าตั้งแต่ยุคแรกๆเลยว่าจะชี้ให้เห็นว่าเศรษฐกิจดิจิทัลนี่มันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติได้อย่างไรและในประเทศไทยมันก็เป็นไปโดยธรรมชาติเหมือนอย่างทั่วโลกเหมือนกันแต่ทางรัฐบาลมีนโยบายพิเศษจริงๆควรจะเรียกว่าเป็นปรัชญาด้วยนะฮะว่าจะใช้เศรษฐกิจดิจิทัลเนี่ยมาขับเคลื่อนทั้งเศรษฐกิจและสังคมอันนี้ก็จะชี้ให้เห็นว่าถ้าประเทศไทยไม่มีการที่จะใช้ปรัชญานี้นะประเทศไทยเราจะไม่มีโอกาสที่จะพัฒนาเศรษฐกิจเราให้อยู่ในระดับชั้นนำของอาเซียนได้อันนี้ผมก็กราบขออภัยท่านผู้จัดนะฮะที่ไม่ได้พูดตามที่ท่านบังคับให้ผมพูดนะฮะจริงๆเศรษฐกิจที่จะท่านถ้าเพราะว่าเราดูแล้วนี่นะฮะทั่วโลกในประเทศที่มีกิจกรรมทางด้านนี้มาก่อนเราเยอะๆเนี่ย
ป็นเศรษฐกิจที่มีความยิ่งใหญ่มากตอนนี้กำลังจะบดบังเศรษฐกิจด้านอื่นเกือบจะทั้งหมดนะฮะประเทศไทยเราจริงๆก็มีการเริ่มโดยพวกหนุ่มๆสาวๆที่มีความรู้ความสามารถความใฝ่ฝันทางด้านนี้เยอะนะฮะแต่ว่ายังขาดการสนับสนุนที่จริงจังและเป็นระบบจากรัฐบาลเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่ารัฐบาลมีการที่จะวางนโยบายที่จะสนับสนุนสิ่งเหล่านี้ให้เป็นระบบได้มากกว่านี้ผมก็คาดว่าในเวลาไม่กี่ปีข้างหน้าเศรษฐกิจเราก็จะเจริญขึ้นมากกว่านี้และเราจะเห็นเศรษฐีใหม่นะฮะผุดขึ้นเป็นดอกเห็ดไม่ว่าจะเป็นชาวนาชาวสวนชาวไร่นะฮะผู้ออกแบบอะไรต่างๆก็จะมีโอกาสเป็นเศรษฐีได้ง่ายกว่าแต่ก่อนเยอะพ่อค้าคนกลางก็จะมีอิทธิพลน้อยลงถ้าเราจะดูถึงประวัติก่อนนะฮะว่าเศรษฐกิจดิจิทัลนี้เกิดขึ้นอย่างไรเนี่ยผมต้องขออ้างถึงประวัติของ3กลุ่มด้วยกันกลุ่มที่สำคัญอันนึงคือประวัติของวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์นะฮะอันนี้ผมขออนุญาตขอโทษบังเอิญผมเป็นวิศวกรอิเล็กทรอนิกส์ด้วยก็เลยพูดทำนองว่าวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์เป็นส่วนสำคัญแต่มันสำคัญจริงๆสำหรับเศรษฐกิจดิจิทัลถ้าไม่มีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์เกิดขึ้นเมื่อ60ปีที่แล้วนะฮะเราก็จะไม่มีวันมีวันนี้เป็นอันขาดอีกอันนึงก็คือการพัฒนาของคอมพิวเตอร์เป็นอันที่2นะฮะและที่สำคัญที่สุดซึ่งเป็นหัวใจของเศรษฐกิจดิจิทัลเลยคือการเกิดขึ้นของโครงข่ายอินเทอร์เน็ตอันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจสำหรับหนุ่มๆสาวๆที่ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นว่าเล่นส่วนใหญ่ผมสังเกตดูไม่ค่อยทราบว่าประวัติเป็นยังไงนะฮะสำหรับคนที่มีอายุมากที่ใช้อินเทอร์เน็ตไม่ค่อยเป็นก็อาจจะรู้ประวัติดีแล้วก็ค่อนข้างจะดูถูกอินเทอร์เน็ตว่าเป็นระบบที่ไม่ค่อยมีประโยชน์อันนี้ก็ผิดทั้งคู่นะฮะวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์นี้ถือว่าเป็นศาสตร์ที่เกิดขึ้นเกือบจะล่าสุดอันนึงนะยกเว้นพวกทางด้านจีเนติกเอนจิเนียริ่งแล้วนะฮะเพราะว่าอิเล็กทรอนิกส์มีจริงๆนี่ประมาณ60กว่าปีที่แล้วเริ่มตั้งแต่มีการส่งสัญญาณด้วยคลื่นวิทยุถ้าจะเรียกว่าคนที่เป็นผู้สร้างวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์เลยคือมาร์โคนีนั่นเองวันที่เขาสามารถส่งสัญญาณวิทยุจากยุโรปมาถึงอเมริกาได้ก็ถือว่าเป็นวันที่เริ่มต้นอิเล็กทรอนิกส์ได้อิเล็กทรอนิกส์ที่เริ่มได้จริงๆนี่มาจากการประดิษฐ์หลอดวิทยุที่สามารถจะขยายคลื่นที่แสนจะแผ่วเบาของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่วิ่งผ่านอากาศมาแต่พอผ่านหลอดวิทยุนี้เราสามารถจะขยายให้มันมีสัญญาณแรงขึ้นจนกระทั่งเราฟังได้ยินได้อันนั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นของวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ได้มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยสงครามโลกครั้งที่2ประเทศที่ชนะสงครามโลกครั้งที่2จริงๆนะฮะก็คือประเทศสหรัฐอเมริกาอันนี้ก็เพราะว่าเขาสามารถที่จะพัฒนาศาสตร์ทางอิเล็กทรอนิกส์ได้เร็วกว่าทุกประเทศนั่นเองเดี๋ยวเราจะดูว่ามันเป็นอย่างนั้นได้เพราะอะไรนะฮะคอมพิวเตอร์นั้นก็ได้รับการพัฒนามาอย่างรวดเร็วตอนสงครามโลกครั้งที่2เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าผมว่าไม่มีสงครามโลกครั้งที่2นะฮะเราคงจะไม่มีเศรษฐกิจดิจิทัลวันนี้สงครามโลกครั้งที่2จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาทั้ง2ศาสตร์นี้นะฮะอิเล็กทรอนิกส์นั้นเริ่มต้นจากหลอดวิทยุแต่ก็ยังมันใช้ไม่ได้เพราะว่ามันใช้ไม่ทนนะคอมพิวเตอร์เครื่องแรกๆที่สร้างขึ้นก็ใช้หลอดวิทยุเยอะนะคอมพิวเตอร์เครื่องแรกที่สร้างขึ้นเนี่ยสร้างที่ประเทศอังกฤษก่อนสร้างขึ้นด้วยเหตุผลพิเศษว่าเพื่อมาถอดโค้ดของเยอรมันเวลาเยอรมันเขาส่งคำสั่งทางด้านทหารเนี่ยเขาจะเข้าโค้ดไว้แล้วในการถอดโค้ดนี่แสนยากเพราะเยอรมันเนี่ยมีความสามารถทางเครื่องกลมากสมัยนั้นก็สามารถจะประดิษฐ์เครื่องเข้าโค้ดที่เรียกว่าอินิกมาซึ่งมีขีดความสามารถสูงมากจนกระทั่งนักวิทยาศาสตร์เยอรมันเชื่อว่าคงไม่มีใครจะถอดโค้ดได้นะฮะแต่ว่าทางประเทศอังกฤษก็สามารถที่จะผลิตเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้หลักการของทิวริงเรียกว่าเป็นทิวริงแมชชีนเป็นเครื่องแรกที่สามารถจะถอดโค้ดนี้ได้ทำให้อังกฤษรู้ความลับของเยอรมันเยอะเลยอย่างเช่นเชอร์ชิลรู้ว่าเยอรมันกำลังจะมาทิ้งระเบิดเมืองโคเวนทรีเวลาไหนวันไหนรู้หมดแต่ไม่กล้าบอกชาวเมือง
เพราะว่าถ้าเตือนชาวเมืองแล้วชาวเมืองอพยพเนี่ยเยอรมันจะรู้ทันทีว่าโค้ดนั้นของตัวเองนั้นถูกถอดแล้วเขาจะต้องเปลี่ยนโค้ดใหม่พอเปลี่ยนโค้ดใหม่ก็ใช้เวลาเป็นปีกว่าจะตามหาคีย์ตามหาอะไรมาถอดได้ก็ต้องยอมให้ชาวเมืองโคเวนฟรีตายไปหลายหมื่นคนนะฮะจากการถูกทิ้งระเบิดของเยอรมันในคืนนั้นเมืองโคเวนฟรีถูกเรียบไปครึ่งเมืองก็เพราะเขาไม่กล้าเปิดความลับส่วนคอมพิวเตอร์ที่ใช้หลอดวิทยุที่มีขนาดมหาศาลแต่จริงๆขีดความสามารถเนี่ยน้อยกว่าคอมพิวเตอร์ทั้งโต๊ะต้องเยอะเนี่ยเกิดขึ้นที่อเมริกานะตอนสมัยทำวิจัยเกี่ยวกับระเบิดปรมาณูในการทำระเบิดปรมาณูนั้นเราจะต้องคำนวณการอัดตัวของธาตุยูเรเนียมหรือพลูโตเนียมก็ตามเนี่ยในการที่จะบีบตัวเพื่อให้มันเข้าสู่คริติคอลมาสแล้วก็กระจายระเบิดขึ้นมาอีกทีนึงแล้วก็อัดตัวด้วยความแรงอัดสูงมากต้องมีการคำนวณที่เขาเรียกว่าทางด้านไฮโดรไดนามิกส์นะฮะก็จำเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์เพราะว่าใช้มือคำนวณมันคำนวณไม่ไหวแล้วก็คอมพิวเตอร์อีกแบบนึงที่ได้รับการพัฒนามาและมีประโยชน์มากเรียกว่าเป็นแอนะล็อกคอมพิวเตอร์ปัจจุบันนี้ผมไปที่ไหนก็ตามมักจะได้ยินคนที่อายุเยอะหน่อยมักจะถามผมว่าเอ้าทำไมไปสนใจแต่ดิจิตอลอย่างเดียวทำไมไม่สนใจแอนะล็อกนะจริงๆสัญญาณในโลกนี้นี่เป็นสัญญาณแอนะล็อกหมดนะสัญญาณดิจิตอลที่มีโค้ด1010เนี่ยเป็นสัญญาณที่เกิดขึ้นมาทีหลังแล้วก็ไม่ค่อยได้เรื่องเท่าไหร่สัญญาณที่ถูกต้องเนี่ยอย่างเช่นเสียงที่ผมพูดไปเข้าหูท่านเนี่ยเป็นสัญญาณแอนะล็อกแล้วคอมพิวเตอร์ยุคแรกของโลกเนี่ยเป็นแอนะล็อกคอมพิวเตอร์หมดเพราะว่าดิจิตอลคอมพิวเตอร์นี่มันช้ามากนะดิจิตอลคอมพิวเตอร์ที่อลันทิวริงประดิษฐ์ขึ้นมาก็ใช้เฉพาะงานพิเศษนะก็ช้ามากแก้โค้ดแค่นั้นเองที่คำนวณระเบิดปรมาณูถึงแม้ว่ามันจะเร็วกว่าคนทำแต่ก็ยังช้ามากเมื่อเทียบกับอนาล็อกคอมพิวเตอร์อนาล็อกคอมพิวเตอร์เยอรมันก็ก้าวหน้าไปเยอะในสมัยสงครามโลกที่2 อาวุธนำวิถีก็ถูกคอนโทรลควบคุมโดยอนาล็อกคอมพิวเตอร์หมดตอนผมกลับมาเมืองไทยใหม่ๆได้รับปริญญาเอกมาผมก็ไปซ่อมเรือรบหลวงมกุฎราชกุมารตอนนั้นก็เห็นว่าจรวดนำวิถีที่บนเรือรบหลวงมกุฎราชกุมารที่จะยิงเครื่องบินเนี่ยนะเวลาถอดสกิตบอร์ดออกมามันก็เป็นอนาล็อกคอมพิวเตอร์ทั้งนั้นนะฮะตอนนี้ไอ้ความก้าวหน้าต่างๆที่ผมพยายามจะพูดเร็วๆแต่มันที่เตรียมมามันเยอะหน่อยนะฮะถ้าที่ดูหน้าของพี่ชักเบื่อแล้วนะฮะผมจะไปให้เร็วๆกว่านี้อีกนิดเดียวว่าแล้วทำไมเรามาเข้าสู่ยุคดิจิทัลได้ก็เพราะสิ่งประดิษฐ์ที่เรียกว่าทรานซิสเตอร์แต่เดิมเนี่ยทำขึ้นมาเพื่อใช้แทนหลอดวิทยุขนาดเล็กและเป็นโซลิดสเตทสามารถทนแรงทนความร้อนทนอะไรได้เยอะแยะไปหมดแล้วก็เกิดเป็นอินทิเกรเต็ดเซอร์กิตเป็นชิปเดียวที่มีทรานซิสเตอร์อยู่หลายๆตัวแล้วทรานซิสเตอร์ที่ทำนั้นสมัยนั้นเนี่ยเป็นสมัยที่ผมทำเรียนปริญญาเอกพอดีนะสมัยนั้นเนี่ยถ้าจะทำปริญญาเอกทางวิศวกรรมศาสตร์ต้องทำทางด้านนี้เพราะว่ามันเท่ที่สุดนะสมัยนี้ไม่เท่แล้วนะฮะเป็นเรื่องของเทคนิคเชียนไปแล้วนะฮะทรานซิสเตอร์ที่ใช้เนี่ยเป็นทำขึ้นมาได้ดีมากสำหรับสัญญาณอนาล็อกแต่ว่ามันราคาแพงตอนหลังมีการพยายามจะผลิตทรานซิสเตอร์อีกแบบนึงเรียกว่าCMOSซึ่งราคาถูกมากๆแต่ว่ามันใช้งานไม่ดีเลยใช้ขยายได้สัญญาณอย่างเดียวนั่นเองคือ1กับ0คือให้มันออฟไปเลยหรือให้มันออนไปเลยแต่เนื่องจากมันราคาถูกทำให้เราผลิตได้ราคาถูกมากเพราะฉะนั้นคนเลยกลับมาพยายามใช้เป็นดิจิทัลใหม่เกิดเรียกว่าเป็นยุคแรกที่ทำให้เราหันมาใช้สัญญาณดิจิทัลอย่างจริงจังนะแล้วก็เกิดเป็นดิจิทัลคอมพิวเตอร์ขึ้นมาแล้วมีการพัฒนาขึ้นมาอย่างรวดเร็วรวมทั้งทางด้านซอฟต์แวร์ด้วยนะยุคที่สำคัญสำหรับไอเศรษฐกิจดิจิทัลคือยุคปี1970 1980 1990นะเพราะเป็นยุคที่มีการพัฒนาทั้งคอมพิวเตอร์ที่มีความเร็วมากขึ้นและที่สำคัญที่สุดก็คือมีการพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตระบบอินเทอร์เน็ตนี้เริ่มขึ้นมาเมื่อปีประมาณ1960ตอนที่เรามีคอมพิวเตอร์ใหม่ๆเป็นระบบวงจรต่อคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกันตอนหลังก็มีการพัฒนาขยายขนาดให้มันใหญ่ขึ้นระบบอินเทอร์เน็ตแรกที่ถือว่าเป็นแรกของโลกจะเรียกว่าเป็นอาพาเน็ตก็ได้เกิดขึ้นที่อเมริกาในปลายยุค60ต้นปี70ใช้งานเกือบไม่ได้เลยนะแต่ก็ถือว่าเป็นเน็ตเวิร์กแรกของโลก
ดิจิทัลอีโคโนมีนี้เกิดขึ้นโดยธรรมชาตินะฮะเมื่อมีระบบอินเทอร์เน็ตและบวกกับระบบอีเมลเข้าด้วยกันระบบอีเมลคือที่เราส่งข้อมูลส่งจดข้อความโดยใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยถูกพัฒนาขึ้นมาก่อนหลังจากมีระบบอินเทอร์เน็ตได้ไม่นานก็มีใช้กันเยอะนะหลายๆระบบสมัยผมหนุ่มๆก็ยังจำได้ระบบนี้ระบบนั้นแต่ส่วนใหญ่ใช้งานไม่ค่อยได้ระบบอินเทอร์เน็ตเนี่ยจะเข้าสู่ยุคที่เรียกว่าใช้งานได้จริงๆและเป็นที่ฮิตกันจริงๆก็คือเมื่อมีการประดิษฐ์ระบบที่เรียกว่า World Wide Web หรือ WWW นะฮะและระบบ World Wide Web นี้มีการทดลองใช้เป็นครั้งแรกที่องค์กรทดลองของเซิร์นที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะแล้วเขาก็ที่สำคัญที่ทำให้ระบบ World Wide Web นี้เป็นที่แพร่หลายทั่วโลกก็เพราะว่าไดเรคเตอร์ของเซิร์นประกาศว่าให้ทุกคนใช้ฟรีทั่วโลกนะเพราะฉะนั้นตั้งแต่นั้นมาเนี่ยระบบ World Wide Web เนี่ยก็เจริญขึ้นมาอย่างรวดเร็วนะตั้งแต่ปี1990เป็นต้นมาตอนปี1990เนี่ยคนก็เริ่มมีความคิดกันแล้วว่าเอ๊ะท่าทางไอ้การต่อกันของคอมพิวเตอร์เนี่ยมันจะทำให้มีประโยชน์ในการค้าขายในการอะไรจะสังเกตได้ว่าความเจริญของโลกเนี่ยจะเกิดขึ้นจากความโลภของคนในการหาเงินทั้งนั้นนะฮะคงไม่ค่อยมีความเจริญของโลกไม่ได้เกิดขึ้นเพราะว่าความดีของคนเท่าไหร่ส่วนใหญ่เกิดจากความโลภว่ามันจะหาวิธีหาเงินให้ง่ายขึ้นมากขึ้นจะทำยังไงหลายคนก็มองดูว่าระบบนี้ท่าทางจะไปได้ดีนะบริษัทอเมซอนซึ่งถือได้ว่าเป็นบริษัททางแรกที่เป็นผู้บุกเบิกโดยการของไอ้ระบบเศรษฐกิจดิจิทัลนี้เกิดขึ้นเมื่อปี1994แค่นั้นเองเหมือนเมื่อวานซืนนะฮะแต่มันก็20กว่าปีมาแล้วนะฮะปัจจุบันอเมซอนก็เป็นบริษัทที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกอันหนึ่งเมื่อปี1994บริษัท Google ก็ยังไม่มี Search Engine อย่างอื่นนะบริษัท Google นี่เริ่มจะใช้งานได้เมื่อปีประมาณ2000นิดๆและถ้าใครที่ซื้อแชร์ของบริษัท Google ตอนปี2000สัก100เหรียญนะฮะตอนนี้จะเป็นมหาเศรษฐีที่รวยที่สุดในโลกถ้าซื้อไว้แล้วไม่ขายนะฮะแล้วก็ให้มันแตกไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าจากการเจริญของวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์จากการเจริญของระบบคอมพิวเตอร์จากความพัฒนาของระบบอินเทอร์เน็ตมันก็ทำให้คนทั่วโลกในประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศอเมริกาที่มีการต่อเชื่อมโยงระบบต่างๆมากกว่าประเทศอื่นเนี่ยเกิดหัวใสขึ้นมาว่ามันน่าจะทำการค้าขายได้อย่างเช่นระบบอีเมลตอนแรกๆก็พยายามจะส่งโฆษณาโดยใช้อีเมลไปหาลูกค้าลูกค้าอาจจะใช้อีเมลตอบกลับมามีการสั่งซื้อไปมาในลักษณะนั้นหลังจากที่มี World Wide Web ก่อนมี World Wide Web เนี่ยระบบอินเทอร์เน็ตเนี่ยแย่มากใช้ไม่ได้เลยไม่มีความสวยงามใช้ฟอนต์ต่างๆไม่ได้ทุกอย่างล้าสมัยไปหมดนะฮะถ้าเทียบสมัยนี้แต่จากมีระบบ World Wide Web เนี่ยทำให้เราสามารถจะออกแบบเว็บไซต์ที่มีความสวยงามมีความสะดวกแล้วก็มีจุดที่ให้เราคลิกเข้าไปหาลิงก์อื่นๆได้นะฮะอันนี้ก็เริ่มขึ้นหลังจากประมาณปี2000กว่าทั้งนั้นนะฮะเพราะจะเห็นได้ว่ามันพัฒนาอย่างรวดเร็วจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยอย่างที่ว่าแหละว่าที่ประเทศอเมริกาเนี่ยหรือยุโรปหรือญี่ปุ่นมีคนที่ใช้เศรษฐกิจดิจิทัลในการค้าขายเนี่ยเป็นร้อยๆล้านเจ้านะหมายถึงว่ามีบริษัททางด้านอีคอมเมิร์ซเนี่ยเป็นร้อยๆล้านเจ้าแล้วก็ที่ประสบผลสำเร็จและร่ำรวยไปนี่ก็มหาศาลที่เจ๊งไปก็เยอะเหมือนกันนะฮะอันนั้นก็เป็นการสรุปย่อๆเพื่อความรวดเร็วนะครับตอนนี้สำหรับรัฐบาลไทยเนี่ยเรามาเข้าสู่ไอ้เรื่องเศรษฐกิจดิจิทัลนี่ได้ยังไงมันก็เป็นเรื่องที่ตลกพอสมควรผมขออนุญาตเล่าเพียงนิดเดียวหลังจากที่มีคณะคสช.ขึ้นมาแล้วก็มีการเตรียมการที่จะจัดตั้งรัฐบาลใหม่ท่านดร.กุศลเพชรสุวรรณซึ่งเป็นผู้บัญชาผมสมัยที่ผมเป็นอาจารย์อยู่ที่พระจอมเกล้าราชกระบังตอนที่พระจอมเกล้าราชกระบังมีชื่อเสียงในทางที่ดีอยู่นะฮะตอนนั้นเนี่ยท่านเป็นผู้บัญชาผมท่านก็เลยแกล้งยั่วผมว่าสิทธิชัยคุณเคยเป็นรัฐมนตรี ICT ตอนนี้เขาอยู่เป็นยุคปฏิรูปทำไมคุณไม่เสนอข้อเสนอปฏิรูปอะไรบ้างล่ะทางด้าน ICT ผ
ผมว่าอาจารย์ผมระยะนี้ผมไม่มีความคิดแล้วผมกินไวน์วันละครึ่งขวดทุกวันแล้วผมได้สูบซิก้าอย่างเดียวผมไม่คิดแล้วเรื่องวิชาการนะฮะผมไม่เอาแล้วถ้าอาจารย์อยากทำอาจารย์เขียนมาเลยเพราะผมเคยร่วมงานกับท่านปรีดีญาธรผมอาจจะได้นำเสนอท่านได้ดร.ประสงค์ก็เขียนมา 3-4 แผ่นนะก็นำมาเสนอให้ผมก็นำไปเสนอคุณชายปรีดีญาธรคุณชายเห็นเอ้ท่านเป็นคนหัวไวนะท่านเห็นปั๊บท่านก็เห็นได้ว่าเออมันน่าจะมีประโยชน์เพราะว่ามันจะทำให้เศรษฐกิจของประเทศไทยก้าวกระโดดได้จริงๆก็ได้นำไปเสนอต่อคณะท่านที่ปรึกษาของคสช.หรือของพลเอกประยุทธ์ผมจำไม่ได้ซึ่งท่านรัฐมนตรีพี่ณรงค์ชัยก็อยู่ในนั้นวันนั้นก็ยังจำได้ที่นำไปเสนอกันก็ปรากฏว่าก็ได้รับความสนใจหลังจากนั้นก็เลยมีการตั้งคณะทำงานขึ้นมาจนกระทั่งเมื่อเร็วๆนี้ก็มีการตั้งคณะเตรียมการเศรษฐกิจดิจิทัลซึ่งจะต้องใช้เวลา 2-3 เดือนเนี่ยเป็นทางการแต่ตอนนี้วันที่14อาทิตย์หน้าเราจะมีการประชุมที่เป็นทางการครั้งแรกที่ท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานนะตอนนี้เพื่อสรุปโดยย่อว่าประเทศรัฐบาลไทยเรามีนโยบายยังไงที่จะทำแน่ใจยังไงว่าจะทำให้เศรษฐกิจประเทศไทยก้าวไปข้างหน้าได้โดยการใช้เทคโนโลยีเหล่านี้นะสิ่งสำคัญที่สุดอันนึงที่เราต้องการก็คือว่าให้มีระบบเครือข่ายไฟเบอร์ออปติกทั่วประเทศภายใน3ปีเราจะทำให้มีไฟเบอร์ออปติกถึงทุกๆหมู่บ้านในประเทศไทยนะและเมื่อไฟเบอร์ออปติกถึงทุกๆหมู่บ้านก็หมายถึงว่าทุกๆบ้านไม่ว่าจะอยู่ห่างไกลแค่ไหนก็ตามเนี่ยสามารถจะใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเท่าเทียมกับคนที่อยู่ในกรุงเทพนั้นที่วางโครงการไว้3ปีและภายใน 3-4 ปีต่อไปนะฮะก็จะพยายามมีไฟเบอร์ออปติกถึงทุกบ้านในประเทศไทยนะเราจะเพราะว่าอันนี้เป็นกระดูกสันหลังของเศรษฐกิจดิจิทัลถ้าเผื่อว่าระบบอินเทอร์เน็ตเราช้าแพงเศรษฐกิจดิจิทัลเกิดขึ้นยากตอนนี้คนไทยส่วนใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กหนุ่มสาวใช้โทรศัพท์มือถือในการติดค้นคว้าอินเทอร์เน็ตทั้งนั้นซึ่งเป็นการแพงเป็นสิ่งที่แพงแล้วก็ใช้ผิดหลักการที่สุดนะประเทศไทยผู้ใช้โทรศัพท์มือถือใช้โทรศัพท์มือถือสำหรับโหลด Data มากกว่าประเทศอื่นของโลก2เท่าตัวนะซึ่งแพงมากมันผิดเลยแต่ด้วยเหตุผลว่าระบบสายของเราไม่ทั่วถึงทำให้คนใช้โทรศัพท์มือถือจนเคยหาอินเทอร์เน็ตถึงมันจะช้ายังไงก็พยายามใช้โทรศัพท์มือถืออยู่นั่นเองเพราะฉะนั้นนอกจากว่าจะต้องมีระบบไฟเบอร์ออปติกทั้งประเทศแล้วเราจะต้องสนับสนุนให้มีการประมูล 4G อย่างรวดเร็วที่สุดเพราะว่าระบบ 4G จะเร็วกว่าระบบ 3G ประมาณ 3-5 เท่าตัวนะพี่นงชัยผมขออีก5นาทีนะฮะเห็นท่านมองนาฬิกาอยู่ผมว่างงานนะท่านงานเยอะนะผมเดี๋ยวพอฟังพี่พูดเสร็จผมก็ไปกินไวน์ต่อแล้วนะมีประชุมอีกที่5โมงเย็นแค่นั้นเองถ้าเราก็จะพยายามให้มีการประมูล 4G อย่างเร่งด่วนที่สุดเพราะฉะนั้นในการประชุมวันพุธที่จะถึงเนี่ยก็จะมีหัวข้อให้ทางนายกรัฐมนตรีอนุมัติให้มีการประมูล 4G ด้วยนะฮะอันนี้ก็รีบวิ่งไปซื้อหุ้นได้นะฮะผมไม่มีหุ้นทางบริษัทมือถือนะฮะเพราะฉะนั้นคงไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนนะข้อหานี้เราจะต้องเพิ่มเกตเวย์คือจุดประตูใหญ่ที่เราติดต่อกับโลกภายนอกเราต้องเพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อยเป็น10จุดเป็น10จุดอย่างน้อยอ่ะทั้งตะวันออกตะวันตกทั้งทุกอย่างทั้งนี้เพื่อให้ระบบอินเทอร์เน็ตของไทยเนี่ยมีความเสถียรภาพที่ดีที่สุดอันหนึ่งของโลกเวลาเกิดแผ่นดินไหวที่ไต้หวันอะไรไอ้เกตเวย์เราจะได้ไม่เสียพอมีเกตเวย์เยอะมีระบบไฟเบอร์ออปติกเยอะและมีระบบโทรคมนาคมทางไร้สายที่ดีเราก็ต้องพยายามวางแผนทุกอย่างอันนี้ทางคุณชายปรีดีญาธรท่านวางไว้ทางด้านเศรษฐกิจแล้วนะฮะเพื่อให้ราคาของอินเทอร์เน็ตเมืองไทยเนี่ยถูกที่สุดในอาเซียนจุดมุ่งหมายของเราคือเราต้องการเป็นหนึ่งในอาเซียนเราจะต้องเอาชนะสิงคโปร์ให้ได้ในการเป็นฮับของอาเซียนไม่ใช่ไปตามหลังเขาอยู่ตลอดเวลาแบบนี้นะฮะผมไปพูดหลายทีกับชาวต่างชาติบ้างอะไรบ้างที่มีสิงคโปร์เรียนอยู่ด้วยเขาก็โมโหผมหน้าดูเลยแต่เราก็ช่วยไม่ได้ในฐานะคนไทยนี่คือจุดมุ่งหมายของเราและถ้าเราทำอย่างจริงจังภายในเวลาไม่กี่ปีข้างหน้า 3-4 ปีนะเราก็สามารถที่จะเป็นระบบศูนย์กลางระบบอินเทอร์เน็ต
ของอาเซียนได้โอเคพอมีแบ็คกราวด์อย่างนี้แล้วก็ต้องมีกฎหมายอะไรต่างๆตามมาที่จะคอยซัพพอร์ตกฎหมายที่ร่างมามันเกิดข้อผิดพลาดขึ้นมากมายมีการริดรอนสิทธิอะไรในนั้นก็เราแก้ไขให้หมดอันนั้นก็ไม่มีปัญหาเพื่อความรวดเร็วมันจะผ่านกฎหมายไปนะฮะแล้วสิ่งสำคัญที่สุดก็คือที่จะส่งเสริมให้คนเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัลได้อย่างมากมายจะทำยังไงสิ่งหนึ่งที่จะต้องทำได้คือนอกจากสอนให้คนออกแบบโดยการใช้เทคโนโลยีทางด้านดิจิทัลต่างๆซึ่งพี่ณรงค์ชัยคงจะพูดถึงนะฮะสิ่งหนึ่งที่เราต้องทำก็คือว่าสอนให้คนสามารถทำการค้าขายโดยการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตเรียกว่าเป็นอีคอมเมิร์ซอีคอมเมิร์ซเนี่ยสร้างคนร่ำรวยมาเยอะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายเราไม่ใช่เราไปคิดว่าเราทำเว็บไซต์แล้วก็ถ่ายรูปสินค้าเข้าไปไม่กี่ตัวอะไรอะใบสั่งซื้อจะวิ่งเข้ามาโดยธรรมชาติมันไม่เกิดขึ้นอย่างนั้นนะฮะสถิติทั่วโลกเนี่ยปรากฏว่าแต่ละเว็บไซต์นั้นมีเวลาที่จะเรียกความสนใจจากลูกค้าแค่7วินาทีภายใน7วินาทีถ้าลูกค้านั้นไม่คลิกเข้าไปต่อนะฮะก็จะสูญลูกค้านั้นไปทันทีเขาเพราะฉะนั้นมันจะต้องเป็นศาสตร์ที่ลึกซึ้งตอนนี้อีคอมเมิร์ซนะเพราะเราจะต้องมีหน่วยงานที่จะต้องสอนให้ประชาชนใช้อีคอมเมิร์ซได้แบบฟรีนะฮะให้แล้วก็จะต้องให้ระดับเพราะว่าส่วนใหญ่ที่มาทำเราคงจะต้องดูแลระดับรากหญ้าที่เป็นชาวสวนชาวไร่ด้วยโดยที่กะไว้ว่าคนที่สามารถใช้สมาร์ทโฟนเป็นถ้าเลื่อนไอ้โทรศัพท์เป็นกดอะไรลิงก์ต่างๆเป็นก็น่าจะใช้อีคอมเมิร์ซได้เพราะฉะนั้นทางกระทรวงซึ่งจะเปลี่ยนชื่อเป็นกระทรวงดิจิทัลอีโคโนมีนะฮะก็จะต้องมีการทำเทมเพลตสำหรับเว็บไซต์ต่างๆที่จะคอยแจกประชาชนให้ฟรีนะฮะแล้วก็จะต้องสอนประชาชนให้สามารถจะใช้ได้อย่างคล่องแคล่วรวดเร็วมากมายก็ผมขอไทม์สับแล้วนะฮะเขาบอกว่าเหลือ5นาทีจริงๆมันหมดไปนานแล้วเพราะเราตกลงว่าจะพูดแค่20นาทีนะฮะผมก็ไม่รู้นะฮะว่าถ้าหลังจากที่เศรษฐกิจหรือปรัชญาของเศรษฐกิจดิจิทัลของรัฐบาลเนี่ยถูกดำเนินการไปอย่างรวดเร็วแพร่หลายแล้วเศรษฐกิจไทยจะดีขึ้นมากกว่านี้มากมายเพียงใดเพราะต้องขึ้นอยู่กับพวกเราทุกคนนะแต่ที่ผมแน่ใจอย่างนึงก็คือว่าถ้าเราไม่ใช่ปรัชญาเศรษฐกิจดิจิทัลเนี่ยเศรษฐกิจประเทศไทยจะไม่มีวันไล่ขึ้นมาเป็นเศรษฐกิจแนวหน้าของโลกได้แน่นอนนะอย่างมากก็แบบตามหลังเขาต้วมเตี้ยมแบบนี้นะฮะก่อนจบขอฝากความหวังอีกอันหนึ่งนะที่ว่ามันไม่มีเวลาจะพูดถึงก็คือว่าต่อไปนี้โดยการใช้เทคโนโลยีของเศรษฐกิจดิจิทัลเนี่ยภายในเวลาอันรวดเร็วท่านสามารถไปติดต่อกับหน่วยงานราชการใดก็ตามโดยมีบัตรประชาชนเพียงบัตรเดียวนะแล้วก็ไอ้ single window ความคิด single window single electronic government paperless government จะต้องเป็นจริงให้ได้ภายในปีนึงตามที่เราตั้งไว้แล้วท่านทั้งหลายก็คงอาจจะหัวเราะว่าโอ้โหคุยมา20ปีแล้วยังทำไม่ได้เลยจะทำยังไงอันนี้ก็เพราะว่าในกฎหมายที่ยังไม่คลอดผ่านสนช.นะฮะแต่ตอนนี้ยังไม่ถูกตัดทิ้งไปมีมาตราหนึ่งบอกไว้ว่าถ้าคณะกรรมการเศรษฐกิจดิจิทัลมีมติใดๆออกมาซึ่งมีท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานนะฮะและถ้ากระทรวงไหนไม่ปฏิบัติตามมตินั้นภายในเวลาอันรวดเร็วจะมีโทษทางวินัยหรือถ้าพูดแบบประชาชนก็คือผิดมาตรา157นะถูกฟ้องอาญาได้อันนี้ก็ต้องเป็นยาแรงที่น่าจะถือได้ว่าจะทำให้เศรษฐกิจดิจิทัลประเทศไทยเจริญก้าวหน้าต่อไปขอบคุณนะฮะที่แล้วผมขอโทษที่พูดเร็วไปหน่อยแต่ว่าเป็นห่วงพี่ลงชัยจริงๆนะครับขอบคุณครับขอบคุณเป็นอย่างสูงครับดร.เศรษฐชัยโพกายอุดมนะครับเดชรัฐมนตรี ICT แล้วก็เป็นที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจด้วยนะครับเอาละครับเราได้เห็นจุดเริ่มต้นนะฮะดิจิทัลอีโคโนมีมาจากไหนอย่างไรนะครับจากนี้ไปท่านรองชัยรัชเสรณีก็จะได้ฉายภาพรวมกันอีกครั้งหนึ่งให้เราได้เห็นถึงแนวความคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไปสู่ดิจิทัลอีโคโนมีด้วยนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานครับท่านรองชัยครับครับ
ท่านถูกพาดพิงเยอะนะครับเดี๋ยวให้ฉันใช้เวทีนี้ในการสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญครับขอแซงโฆษกเลยนะฮะเพราะว่าพูดเยอะไปหน่อยสวัสดีทุกท่านครับเมื่อกี้นี้อาจารย์สิทธิชัยเอ่ยถึงผมหลายครั้งแล้วก็เรียกว่าพี่ที่จริงเป็นพี่เขาจริงๆนะฮะเพราะว่าผมได้ทุนคอลัมโบไปเรียนก่อนเขาเอ๊ะกี่ปีไม่ทราบถึง10ปีไหมอาจจะไม่ถึงนะใกล้ๆกันขอเพิ่มเติมข้อมูลเล็กน้อยที่อาจารย์สิทธิชัยพูดเกี่ยวกับเรื่องการตัดสินใจว่าในเรื่องของดิจิตอลอีโคโนมีคือวันหนึ่งมีการประชุมที่ปรึกษาคสช.แล้วก็ฝ่ายทหารก็นั่งอยู่ด้วยเนี่ยนะครับปรึกษากันเรื่องจะประมูล 4G ไหมตอนไหนเมื่ออย่างไรดีก็คุยกันถึงเรื่องนี้ผมก็บอกว่ามันเรื่องที่มันใหญ่กว่าก็คือเราไม่ได้มีไอ้ Digital Economy หรือ Digitalization อย่างแท้จริงผมบอกว่าผมอ้างคำพูดของเอริกชมิดนะครับเขามาสำรวจประเทศไทยเราก็บอกว่า Thailand Hopeless โอ้โหท่านั้นแหละครับชาติทหารไม่ยอมแพ้พ่ายคือคสช.ชุดนี้ต้องท้านะฮะต้องท้าเหมือนกับเรื่องหวย80บาทเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะขายหวย80บาททั้งประเทศผมบอกเป็นไปไม่ได้โอ้โหทีนี้แหละครับวิ่งแหลกเลยแล้วก็เป็นไปไม่ได้จริงๆก็เลยต้องออกพ.ร.บ.ออกมาใหม่เพื่อแก้ปัญหาเรื่องสลากกินแบ่งราคา80บาทเราก็ต้องท้าไปเรื่อยๆบางทีเราท้าเรื่องภาษีมรดกไม่มีทางออกจะต้องออกให้ได้ภาษีที่ดินและที่อยู่อาศัยไม่มีทางออกจะออกให้ได้รู้สึกตอนนี้ถอยประมูลสำรวจน้ำมันต้องทำจะทำไม่ได้ตอนนี้ก็ถอยต้องท้าต่อไปเรื่อยๆนะครับท้าผมก็ยังท้าอยู่นะครับวันนี้นี่ผมมาพูดไม่ใช่ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานบางท่านคงสงสัยมันเกี่ยวอะไรด้วยกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ผมมาพูดในฐานะเป็นผู้ทำงานทางด้านนโยบายเศรษฐกิจคือมีอาชีพทางนี้บางครั้งก็เป็นผู้ปฏิบัติด้วยอยากเรียนอย่างนี้ที่มาของเศรษฐกิจสร้างสรรค์เนี่ยมันมาอย่างไรคล้ายๆกับที่อาจารย์สิทธิชัยพูดถึงเรื่องดิจิตอลเรวอลูชันมาอย่างไรพวกเราผู้ใหญ่แล้วมักจะพูดถึงประวัติศาสตร์คืออย่างนี้ครับที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นมาตั้งแต่ตอนที่เรามีวิกฤตเศรษฐกิจในปี97-98 2540-41ซึ่งตอนนั้นผมเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์อยู่ในรัฐบาลชวลิตที่เศรษฐกิจพังนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมีส่วนรับผิดชอบด้วยตอนนั้นเนี่ยเราหลังจากนั้นมานะครับท่านนายกชวนรัฐบาลประชาธิปัตย์ก็มาแก้ปัญหาปรับฐานะทางเศรษฐกิจให้ทรงตัวได้ใช้เวลาถึงปีประมาณ2000เสร็จแล้วก็เริ่มคิดที่จะปรับโครงสร้างเศรษฐกิจกันอย่างจริงจังคือเรามีข้อสรุปอย่างนี้ครับว่าเศรษฐกิจของเรานี่มันแข่งขันยากมากเพราะเหตุว่าตอนนั้นปี2000-2001จีนเนี่ยเข้ามาในเศรษฐกิจโลกเต็มตัวแล้วก็อินเดียก็เข้ามาในเศรษฐกิจโลกเต็มตัวเช่นเดียวกันท่านผู้ฟังลองนึกดูสิครับ2ประเทศนี้คนแต่ละประเทศเนี่ยเกินพันล้านทั้งคู่เกินพันล้านทั้งคู่แล้วจีนขยันมากขยันมากก็ในที่สุดก็กลายเป็น Factory of the World อย่างที่เราคาดการไว้ไม่มีผิดคนอินเดียพูดมากพูดเก่งมากก็กลายเป็น Call Center of the World อย่างที่เราคาดไว้ไม่มีผิดเพราะฉะนั้นตอนนั้นเนี่ยนะครับเราก็คิดกันว่าแล้วเราจะแข่งขันได้อย่างไรในโลกนี้ในกรณีที่มีทั้งจีนทั้งอินเดียเข้ามาเนี่ยท่านอาจจะจำได้นะครับตอนที่นายกทักษิณเข้ามาใหม่ๆปี2ปีก็เริ่มมีการพูดถึงเรื่องความสามารถทางการแข่งขันมีการเอางานของฮวนเอมริเก้ที่ชื่อว่า As the Future Catches You มาเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบว่ารูปแบบการแข่งขันนี่เปลี่ยนหมดแล้วมีการนำเอาไมเคิลพอตเตอร์จากฮาร์วาร์ดมาบรรยายให้พวกเราฟังว่าต่อไปนี้ถ้าเราจะแข่งขันได้นั้นเราต้องทำอะไรบ้างซึ่งตอนนั้นมีการร่วมมือกันทั้งสภาพัฒน์ท
ทั้งศาสินแล้วก็ทั้งสถาบันวิจัยเศรษฐกิจการคลังซึ่งดร.คณิตได้เป็นผู้ก่อตั้งแล้วก็เป็นผู้อำนวยการอยู่เนี่ยนะครับหลายปีด้วยกันอันนี้ก็เป็นที่มาของความพยายามที่จะทำให้เกิดการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจเพื่อที่จะได้มีความสามารถทางการแข่งขันขึ้นผลงานหนึ่งของความคิดนั้นนะครับผลงานหนึ่งของความคิดนั้นน่ะก็คือแนวคิดเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่เน้นเรื่องดีไซน์เน้นเรื่องงานสร้างสรรค์รูปแบบดีไซน์นี่ไม่ใช่ออกแบบนะครับดีไซน์นี่คือการสร้างสรรค์รูปแบบของสินค้าและบริการที่ดูดีใช้ได้ชมเพลินจนมีการตั้ง TCDC ที่ท่านทั้งหลายเป็นสมาชิกหรือเป็นแฟนคลับอยู่ณปัจจุบันมีการตั้ง OKMD ขึ้นมาเพื่อทำงานอันนี้อย่างจริงจังแต่ก็ขอเรียนให้ทราบนะครับว่าการทำนโยบายใดๆในประเทศไทยนั้นมักจะเจออุปสรรคเสมอคือพอเริ่มมีปัญหาทางการเมืองตั้งแต่ปี2005ต่อเนื่องมาถึงปี2008งานนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์นี้ก็หยุดชะงักไปแล้วก็มาเริ่มใหม่อีกทีเนี่ยสมัยรัฐบาลท่านนายกอภิสิทธิ์ในปี2009แต่ก็ออกไปทางการค้าพาณิชย์มากกว่าการคิดสร้างสรรค์โดยให้กระทรวงพาณิชย์ทำจึงไปต่อไม่ได้มากแต่อย่างไรก็ตาม TCDC ก็อยู่ยงคงกระพันนะครับปลอดภัยการเมืองมาทุกปีผมก็พยายามมาวิเคราะห์เพราะอะไรอาจจะมีผู้อำนวยการชื่ออภิสิทธิ์ไล่ศัตรูไกลอภิสิทธิ์แปลว่าโมโนโพลีแปลว่าใครๆก็เอาของข้าไปไม่ได้ไล่ศัตรูไกลแปลว่าศัตรูใดๆก็ไม่มีไล่ศัตรูไกลนี่เหมือนคำว่าอยุธยานะฮะอันเดียวกันเหมือนจอกจาการ์ตาอันเดียวกันนะครับเหมือนยันกรอันเดียวกันไล่ศัตรูไกลเพราะฉะนั้นก็อยู่มาได้แต่ว่าแล้วเราก็เกิดปัญหาการเมืองอีกจากปี2010เนี่ยเรื่อยมาเลยนะครับนโยบายดีๆก็หยุดอีกผมเคยพูดเสมอเลยว่าน่าเบื่อมากทีนี้วันนี้เวลานี้ปี2015รัฐบาลนี้นะครับรัฐบาลนี้เนี่ยได้อย่างที่คุณอาจารย์สิทธิชัยได้เล่าให้พวกเราฟังเนี่ยนะครับรัฐบาลนี้พยายามผลักดันเรื่องนโยบายเศรษฐกิจดิจิตอลเป็นอย่างมากเราก็เลยจะเอาเรื่องนี้กลับมาผนวกกันนะครับเอาเรื่อง Creative Economy กับเศรษฐกิจดิจิตอลเนี่ยมาผนวกกันคืออย่างนี้ครับคือนโยบาย Digital Economy เนี่ยมาจากสิ่งที่เราเชื่อว่ามันมี Digital Revolution อย่างสำคัญอาจารย์สิทธิชัยได้อธิบายไปอย่างละเอียดแล้วนะครับว่าโลกนี้มี Digital Revolution ไม่นานนี้เองแต่ว่าไปเร็วเหลือเกินไปอย่างสุดๆเลยด้วยการที่มี invention ของสมาร์ทโฟนก็ดีมี Internet of Things มี 3D Printing มีอะไรพวกนี้ออกมาเนี่ยมันก็เลยทำให้ความสามารถของมนุษย์ในการที่จะใช้เครื่องมือเครื่องไม้เหล่านี้ให้เจริญขึ้นเนี่ยนะครับไปได้อย่างรวดเร็วมากอย่างที่ผมเรียนให้ทราบเนี่ยเราก็พยายามหาโอกาสในการที่จะนำนโยบายนี้มาใช้ในประเทศไทยระหว่างที่มีคสช.นี้ที่ได้เล่าไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะครับก็เป็นช่วงเวลาที่เราสามารถเอามาใช้โอกาสนี้ได้คือณวันนี้เวลานี้เนี่ยที่เรามานั่งกันอยู่ตรงนี้เรามาฟังกันนี่เนี่ยนะครับแล้วเราก็มาเห็นจอเห็นเครื่องเห็นข้างหลายเนี่ยมันมี2คำที่เป็นคำสำคัญก็คือ Creative Economy กับ Digital Economy 2คำนี่เหมือนคู่พระคู่นางกันไม่รู้ใครเป็นพระใครเป็นนางนะครับแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยสำคัญแล้วใครเป็นพระใครเป็นนางก็ได้หรือจะมีอะไรเพศสภาพอื่นเข้ามาก็ได้เช่นเดียวกันอย่างที่เขียนไว้ในรัฐธรรมนูญเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยแปลว่าผู้ที่คิดสร้างสรรค์ซึ่งในอดีตเนี่ยมักจะมีข้อจำกัดเรื่องการทำความคิดสร้างสรรค์นั้นให้สำเร็จแต่ต่อมาดิจิทัลเทคโนโลยีนี่มาช่วยในการทำความคิดให้เป็นผลงานได้อย่างสะดวกเรียบร้อยสวยงามและรวดเร็วสะดวกสวยงามและรวดเร็วคือเปลี่ยนอย่างนี้ครับผมอธิบายว่าอย่างนี้เปลี่ยนการทำงานจากที่เราเคยคิดคำนวณกลายเป็นเคาะคำนวณก็ไม่ต้องคิดแล้วเคาะเอามันก็ออกมาโอ้โหง่ายกว่าเดิมเยอะเลยจากจดจำ
บางทีก็ต้องจำแล้วก็ต้องจดตอนนี้เป็นจัดจำไม่ต้องจดจำใช้จัดเอาขอให้เซิร์ช Google เป็นก็หาเจอจากสื่อสารเป็นแสวงสารตื่นเช้ามาก็หาค้นไปหมดนะฮะใครส่งไลน์มาใครส่งเฟซบุ๊กมาอินสตาแกรมมาอะไรมาสื่อสารไม่รู้ดีหรือเปล่านะแต่ว่าแสวงสารจากมีของใช้เป็นแชร์ของใช้เนี่ยอูเบอร์เห็นไหมแท็กซี่อูเบอร์โนมิกส์เดี๋ยวนี้ทั่วโลกเลยนะครับมีของใช้เป็นแชร์ของใช้จากแบ่งงานกันทำเป็นทำงานกันเองจาก division of labor เนี่ยเป็น own worker และอื่นๆอีกยากมากมายเพราะว่าไอ้ดิจิตอลเทคโนโลยีนี้มาช่วยทำให้คนทำเองอะไรต่างๆได้หลายเรื่องที่จริงอันนี้เนี่ยเป็นสาเหตุหลักเลยนะครับที่ทำให้การค้าของโลกณวันนี้เวลานี้อัตราการขยายตัวต่ำกว่าอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกแล้วเพราะเหตุว่าประเทศต่างๆเริ่มทำงานกันเองได้มากขึ้นโดยไม่ต้องทำข้ามประเทศผมเองได้เสนอไปที่กระทรวงพาณิชย์ว่าให้เลิกตั้งเป้าการขยายตัวของสินค้าออก 4% ได้แล้วเพราะยังไงก็ไม่มีทางถึงเขาประชุมกันเมื่อวีคเอนด์ที่ผ่านมายังไม่ทราบผลออกมาเป็นอย่างไรนะครับคงหาวิธีที่จะถอยจากเป้านี้ออกมาเพราะว่าเราจะบอกว่าเมื่อมันไม่เข้าเป้าเราก็ปรับเป้ามันไม่ได้แล้วเราก็จะต้องบอกประชาชนตั้งแต่เนิ่นๆว่าเดี๋ยวนี้การค้าระยะทางไกลการค้าสินค้าขั้นกลางมันน้อยลงเพราะเหตุว่ามันมีการทำเองแล้วก็ค้าทางใกล้เนี่ยมากขึ้นเหตุผลก็เพราะว่าตอนนี้มันมีสิ่งที่เรียกว่า Internet of Things ที่ท่านอาจารย์ยงยุทธได้พูดไปเมื่อสักครู่นี้ว่าเดี๋ยวนี้สามารถใช้ 3D Printing มาทำสิ่งของได้โดยสั่งจากเครื่องทำได้โดยสั่งจากเครื่องท่านอาจารย์ยงยุทธยุทธวงศ์ได้บอกแล้วนะครับว่าสามารถทำได้หมดเพราะฉะนั้นท่านลองนึกถึงนักสร้างสรรค์นักสร้างสรรค์ซึ่งในห้องนี้เข้าใจว่าส่วนใหญ่เป็นนักสร้างสรรค์ที่คิดดีไซน์ออกมาสามารถนะครับคิดดีไซน์นี้ได้อย่างสมบูรณ์แบบโดยใช้เครื่องมือทางด้านดิจิตอลเครื่องมือทางด้านคอมพิวเตอร์ที่อาศัยที่เรียกว่าคลาวด์คอมพิวติ้งซึ่งมีทุกอย่างมีสารพัดมีทั้งอินฟราสตรัคเจอร์ขนาดใหญ่ที่ช่วยในการคิดคำนวณได้ถ้าหากว่าเรามีเกตเวย์มีบรอดแบนด์อย่างที่อาจารย์สิทธิชัยได้พูดถึงตามสิ่งที่นโยบายที่รัฐบาลต้องการที่จะทำมีข้อมูลใหญ่โตมหาศาลมี Big Data ที่สามารถที่จะช่วยจัดให้เป็นระบบแล้วก็เอาส่วนที่จำเป็นที่ใช้จริงๆมาใช้ได้มีแอปพลิเคชันสารพัดประเภทกดแอปใดก็ได้แข่งกันออกแอปตลอดเวลาและก็มีแพลตฟอร์มมากมายที่จะให้สื่อสัญจรในความคิดได้เชื่อว่าอันนี้เนี่ยนะครับเราไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามที่มีความคิดสร้างสรรค์มีความสามารถในการดีไซน์ก็สามารถจัดวัตถุดิบไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบในแง่ของของหรือวัตถุดิบในแง่ของเสียงของความคิดของคำพูดหรือของอะไรก็ตามเข้ากับเครื่องแล้วก็กด 3D printing จะได้ของออกมาตามดีไซน์เนี่ยเปรียบเลยเพราะฉะนั้นผมสรุปนะครับเพราะว่าตอนนี้เที่ยงแล้วเขาบอกให้เลิกเที่ยงคือขณะนี้เวลานี้เรามี Creative Economy พยายามสร้างกันมาอย่างต่อเนื่องหลายปีขาดบ้างก็เพิ่มเติมกันตอนหลังมีการชะลอไปบ้างมีการเร่งขึ้นมาบ้างแล้วเราก็มี Digital Economy มาเสริมณปัจจุบันผมคิดว่าทั้ง Creative Economy บวกถ้าบวกกับ Digital Economy เนี่ยมันคือเศรษฐกิจในอนาคตของประเทศไทยและที่คิดเช่นนี้เพราะเหตุว่าสังคมไทยนี่ไม่รู้ที่อื่นเหมือนเราไหมแต่ว่าเราเป็นสังคมที่มีแรงงานที่ต้องการมีอาชีพอิสระมากที่สุดในโลกคือเรามีแรงงานอยู่ในตลาดแรงงานตามกฎหมายที่สำรวจมานี่ประมาณ 38-39 ล้านคนนะครับที่มีอายุเกิน15ปีแล้วก็ไม่เกิน60ปีในจำนวนนี้นี่มีอาชีพอิสระเกือบ25ล้านพวกที่มีอาชีพอิสระเกือบ25ล้านเนี่ยปัญหาที่มีอยู่ก็คือความรู้ความสามารถจำกัดเศษ2ส่วน3เรียนหนังสือไม่เกิน9ปีเพราะฉะนั้นเมื่อมีอาชีพอิสระและมีความรู้จำกัดรายได้ก็ย่อมไม่มากทางที่เราเห็นนะครับทางที่เราเห็นขณะนี้ก็คือว่าถ้าเรามีดิจิตอลเทคโนโลยี
ให้เขาสามารถ access digital technology ได้อย่างเต็มที่เหมือนกับนโยบายที่รัฐบาลกำลังพยายามทำในปัจจุบันเขาจะสามารถเข้าถึงความรู้และวิธีการใช้ความรู้เหล่านั้นเพื่อประโยชน์แก่ตัวเขาเองให้เข้ามาเป็นลูกจ้างใครกินเงินเดือนใครไปเช้าเย็นกลับก็ไม่เอากันเท่านั้นนะครับก็อยากทำเองแต่ถ้าเราเสริมตรงนี้ได้แล้วผมเพิ่งไปสัมมนามาได้รับข้อมูลว่าที่ออสเตรเลียเขาพบว่าคนที่มีการศึกษาไม่สูงเนี่ยคือไม่ได้จบปริญญาเนี่ย access กับ digital technology ได้ดีกว่าคนที่จบปริญญาเพราะคนจบปริญญามันคิดมากคิดเกินไปแต่ว่าคนที่ไม่ถึงขนาดนั้นต้องการสิ่งที่จะมาช่วยในการทำมาค้าขายทำมาหาเลี้ยงชีพได้ดีกว่าปรากฏว่ามีประสิทธิภาพสูงมากเพราะฉะนั้นแนวทางต่อไปที่ผมกำลังคิดอยู่ขณะนี้นะครับแล้วก็จะเป็นคำสุดท้ายที่จะพูดในวันนี้ก็คือว่าวิธีการสร้างองค์ความรู้และวิธีการเอาองค์ความรู้เหล่านั้นให้ไปถึงแก่ประชากรของเราซึ่งไม่ใช่คนที่กำลังเรียนอยู่ในปัจจุบันเพราะพวกนี้เขาทำเป็นหมดแหละเขาหาดิจิทัลเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ได้ทั้งนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดของเราในเวลานี้ก็คือว่าทำอย่างไรเราจะให้แรงงานอิสระเกือบ25ล้านคนเนี่ยสามารถมี access ต่อดิจิทัลเทคโนโลยีเพื่อมาใช้ในการประกอบอาชีพของเขาไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไรก็ตามเพราะว่าตรงนั้นคือจุดตัดสินที่สำคัญที่สุดในบทต่อไปของการพัฒนาเศรษฐกิจไทยและถ้าเราเอา creative economy กับ digital economy รวมกันใช้เป็นแกนหลักในการทำนโยบายนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่ประชากรของประเทศไทยที่เราต้องการให้เขามีความเจริญรุ่งเรืองต่อไปขอบคุณมากครับสวัสดีครับ